เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคข้อ7นะครับน้องก็คือจริงๆอ่ะพี่ว่าทุกๆบทอ่ะควรจะประยุกต์เหมือนคำถามข้อ7ให้ได้อยู่แล้วคือเขาถามว่าความรู้เกี่ยวกับกรดเบสสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเนาะอันเนี้ยจริงๆก็คือเหมือนตอบได้เลยไม่ต้องเรียนหรอกคืออันนี้สามารถบอกน้องได้เลยนะแต่ว่าถ้าน้องเรียนไปแล้วน้องรู้ด้วยตัวเองได้มันก็จะยิ่งดีมากคือเรื่องกรดเบสเนาะมันก็คือสารทั่วไปในชีวิตน้องอะทั่วไปเลยรอบๆตัวน้องเหมือนเอาพูดง่ายๆเหมือนน้ำที่น้องกินอะน้องกินน้ำที่เป็นกรดหรือเป็นเบสปะก็ไม่น้องกินน้ำอะไรที่มันดูเป็นกลางถูกต้องปะหรือเลยกลางหรือเปลี่ยนแปลงจากกลางเพียงนิดเดียวอะอันนี้ก็เป็นเรื่องกรดเบสอย่างนึงแล้วอะหรือการที่น้องจะผสมอะไรเหมือนอ้างง่ายๆเหมือนน้องขายน้ำอัญชันเงี้ยทำไมน้ำอัญชันหยดมะนาวแล้วเปลี่ยนสีอันนี้ก็เป็นเรื่องกรดเบสเช่นเดียวกันคือถ้าสมมติน้องมีความรู้ตรงเนี้ยน้องอาจจะสามารถไปประยุกต์ทำอะไรอย่างอื่นแบบน้องอาจจะขายน้ำอย่างอื่นแบบแล้วหยดมะนาวเงี้ยแล้วเปลี่ยนสีแทนอัญชันแบบคนอาจจะเบื่อแล้วแบบเห็นเยอะเห็นน้ำอัญชันบ่อยแล้วไม่อยากกินแล้วเปลี่ยนม่วงเป็นน้ำเงินม่วงเนี่ยเบื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็มันก็อยู่รอบตัวแบบน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำหรือเครื่องทำความสะอาดต่างๆอ่ะคือมันใช้เรื่องกรดเบสนี้เสมอเลยแบบว่าทำไมมันถึงกระจัดคราบหรือพวกนี้ได้ก็เพราะว่ามันกัดก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นน้องแล้วมันทำให้น้องมีความน้องอาจจะไปประยุกต์ใช้ได้อีกว่าตรงเนี้ยมันเป็นน้ำส้มสายชูแท้หรือปลอมนะครับหรือเทียมอีกมันมีเทียมอีกแท้เทียมแท้ปลอมอะไรเงี้ยหรือว่าตรวจสอบว่ามันไปตรวจสอบกับความสดความใหม่ของอาหารน้องอะไรงี้ได้อีกเป็นต้นน่ะอันนี้ก็คือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันคือน้องบอกมันอาจจะดูไกลตัวแต่ว่าถ้าสมมติน้องไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วน้องไม่เชื่อใจน้องก็สามารถทดสอบได้ซึ่งวิธีทดสอบเนี่ยเดี๋ยวพี่พูดทีหลังนะว่าน้ำส้มสายชูแท้กับปลอมเนี่ยแท้กับปลอมเนี่ยคือเทียมอ่ะกินได้น้องคือเขาสังเคราะห์เองแต่ว่ามันไม่ใช่สารที่เรากินไม่ได้แต่ปลอมเนี่ยคือกินแล้วมีผลต่อร่างกายเนอะน้ำส้มสายชูปลอมอ่ะน้องคือแบตเตอรี่รถนะน้องกรดที่ใส่ในแบตเตอรี่รถอะแล้วเขาเอามาเจือจางเยอะๆน้องคิดดูแล้วกันว่าตอนแรกที่บอกว่าแบตเตอรี่รถก็เป็นกรดตัวหนึ่งที่เป็นกรดแก่ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ก็เนี่ยคือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันคือน้องอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพแต่ว่าถ้าอีกหน่อยใครเรียนไปอนาคตแบบเรียนไปด้านสายแบบพวกผลิตสารแบบพวกวิศวกรรมเคมีหรือว่าเรียนแบบพวกอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการกินเยอะๆหรือว่าการผลิตสารที่เป็นสารใช้ในชีวิตประจำวันอะน้องเรื่อง pH ยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วอะมันพี่ว่ามันได้ใช้เยอะนะเพียงแค่ว่าถ้าอีกหน่อยแบบน้องอาจจะจบไปเรียนอะไรบัญชีเงี้ยน้องอาจจะแค่แบบเจอในชีวิตประจำวันเฉยๆที่แบบไม่จำเป็นต้องรู้ขนาดนั้นนะน้องก็อย่างที่บอกเลยว่าเขาปูพื้นฐานมาก็คือว่าหลายๆคนมันมีโอกาสได้ใช้อ่ะมันเลยต้องสอนแต่ถ้าแบบหลายคนไม่ได้ใช้มันก็คือเขาอาจจะมองว่ามันแบบไม่มีประโยชน์จริงๆนั่นแหละอันนี้พี่เข้าใจแต่ว่าอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าเขาสอนไว้ก่อนว่าหลายๆคนได้ใช้มีโอกาสที่จะได้ใช้เขาก็เลยต้องสอนแบบประมาณนั้นหรือจริงๆอ่ะน้องคือถ้าใครเรียกว่าอะไรอ่ะเขาแยกเดี๋ยวนี้เขาก็แยกคือพี่อ่ะก็จบม.ปลายมา2ปีแล้วก็2ปีก็มันก็ดูมีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งพี่ก็ไม่ได้ตามขนาดนั้นแต่ว่าอย่างตั้งแต่รุ่นพี่ก็คือเขาก็แบ่งสายการเรียนอยู่แล้วนะว่าเป็นวิทย์หรือกับศิลป์อะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็เห็นความแตกต่างจริงๆนะว่าศิลป์เขาก็ความยากในการเรียนวิทย์อ่ะคือเขาก็
เขาก็จำเป็นต้องสอนแหละน้องคือมันก็ยังมีได้ใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะน้องก็ควรรู้ว่าหรือการพูดง่ายเลยการอบเค้กน้องอ่ะน้องก็ใช้กฎเบรดอย่างนึงนะผงฟูใส่อะไรทำไมฟูอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของกฎเบรดว่าทำไมเค้กน้องฟูได้เนี่ยเรื่องกฎเบรดคือน้องบอกว่าก็ทำไปติดพี่ไม่ต้องรู้หรอกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะได้ใช้ก็ได้ไงหรือว่าน้องอาจจะแบบเข้าใจคือเหมือนถ้าสมมติน้องไปเรียนการทำเค้กน้องอาจจะเข้าใจอีกหน่อยน้องก็จะเข้าใจก็ได้ว่าเอ้ยทำไมอยู่ๆน้องอบเค้กแล้วเค้กน้องมันไม่พองตัวอะไรเงี้ยน้องอาจจะแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะแบบเท่เลยแบบไม่ใช่สูตรปกติอะไรเงี้ยสมมตินะเพราะพี่ก็ไม่รู้เรื่องการทำขนมประมาณนั้นอันนี้คือพูดให้เห็นภาพว่าจริงๆมันอยู่รอบตัวเราเพียงแค่ว่าเราจะสังเกตเห็นหรือเปล่าหรือถ้าเรารู้ไว้บางทีมันก็อาจจะมีประโยชน์กับอนาคตน้องก็ได้แบบถึงน้องจะไม่ได้เรียนสายวิทย์นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่พี่ยอมรับว่าเนื้อหาในเนี้ยสำหรับคนที่เรียนสายศิลป์นะพี่ก็ยอมรับว่าเนื้อหาบางหลายอย่างก็ถ้าเราตั้งใจไปทางนั้นพี่พูดเลยว่ามันไม่มีความจำเป็นถ้าเรามุ่งไปทางนั้นเลยแต่ว่าถ้าอีกหน่อยเรากลับมาเรียนสายวิทย์อะยังไงก็จำเป็นน้องเพราะว่าสายอาชีพวิทย์อะพี่มองว่าไอ้พวกเนื้อหาพวกนี้ในม.ปลายมันก็คือเป็นพื้นฐานให้น้องต่อยอดในอนาคตนั่นแหละคือน้องอาจจะเรียนต่อในด้านหมอแล้วกับ ด้านสายการแพทย์อะไรเงี้ยน้องบางคนแบบที่อยู่ม.ปลายอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ทุกคนที่เข้ามาน้องเขาเห็นหมดเลยว่าเดี๋ยวมันได้ใช้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องสมดุลแบบแค่เรื่องการหายใจอ่ะน้องเรื่องแบบเข้าใจหลักการพื้นฐานการจับตัวของฮีโมโกลบินน้องอ่ะเลือดของน้องอ่ะมันมีเรื่องของกรดเบสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องแบบสมองจัดการยังไงกับเมื่อเลือดเป็นกรดนะเริ่มทำยังไงแบบการจับตัวของเหล็กกับออกซิเจนจับยังไงมีเรื่องของสมดุลเคมีเรื่องกรดเบสเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวน้องจะรู้เลยว่ามันได้ใช้นะครับโอเคซึ่งมันเป็นพื้นฐานถ้าโดยสายวิทย์เนี่ยยังไงก็ได้ใช้น้องเชื่อพี่คือมันอาจจะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเมื่อน้องถึงจุดที่พอเขาสอนน้องแล้วน้องแบบตอนม.ปลายน่าจะตั้งใจเรียนตรงเนี้ยมันคือมันเป็นพื้นฐานจริงๆอ่ะคือมันอาจจะเป็นพื้นมันอาจจะสอนเพียงไม่เยอะแต่ว่าคือการไม่เยอะตรงนั้นน่ะมันทำให้ต่อยอดต่อไปไม่ได้อ่ะบางทีมันก็อย่างที่บอกว่ามันต้องเรียนอะไรเงี้ยสำหรับสายวิทย์แต่สายศิลป์อย่างที่พี่พูดไปว่าโอเคพี่เห็นด้วยว่าหลายๆอย่างไม่จำเป็นจริงๆนะครับถ้าใครมุ่งไปทางนั้นก็ถูกต้องแล้วว่ามันไม่ได้จำเป็นเยอะขนาดนั้นนะครับโอเคก็อันนี้พยายามพูดให้เห็นภาพว่าคือแบบคือถ้าให้พี่พูดเหมือนยังไงอะว่าแบบสารทั่วไปเราจำเป็นจะต้องรู้กฎเบสนู่นนี่นั่นน่ะแบบมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเรารู้แค่ว่ามันเป็นกฎเป็นเบสแก่หรือว่าอะไรที่เราไม่ควรจับต้องอะไรเงี้ยโซดาไฟหรืออะไรเงี้ยเรารู้ไว้อย่างนั้นน่ะก็เพียงพอแล้วเพื่อเป็นการป้องกันร่างกายตัวเองแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อ่ะถ้าใครไม่รู้อะไรตามฉลากผลิตภัณฑ์เขาก็เขียนไว้อยู่แล้วนะครับว่านี่เป็นกรดนะเป็นเบสนะแบบไม่ควรจับนะหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นก็อันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันเฉยๆส่วนการคำนวณอะไรเงี้ยอย่างที่พี่บอกก็คือคงมีแค่สายวิทย์แหละที่ใช้ครับผมโอเคก็จบคำถามสำคัญตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวไปตะลุยไปเรื่อยๆเลยว่าในเนื้อหามันเป็นยังไงแล้วก็เรียงด้วยอะไรเนาะซึ่งถ้าในหนังสือน้องดูต่อไปคือเขาจะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้เนาะซึ่งอ่านไว้ก็ดีคือมันเยอะคือน้องไม่ต้องจำหรอกแต่น้องอ่านไว้เพื่อแบบพอน้องถึงบทนั้นน้องจะได้เข้าใจว่าอ๋อเขาอยากให้รู้อย่างนี้นะมันจำเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างข้อหนึ่งเขาบอกระบุหรืออธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรดเบสของอาร์เรเนียสเบลินสเตดลาวลี่และลิวอีสได้อะไรเงี้ยเป็นต้นแบบแปลว่าน้องจะได้โฟกัสถูกแล้วอ๋อเมื่อถึงเรื่องทฤษฎีกรดเบสเนี่ยเราต้องอธิบายได้ว่าถ้าเป็นตามอาร์เรเนียสเขาพูดไว้อย่างนี้อันเนี้ยตัวนี้เป็นกรดตรงนี้เป็นเบสระบุได้ว่านี้เป็นกรดเป็นเบสหรือ balance state lowry ก็คืออธิบายได้ว่าอ๋อตัวนี้เป็นกรดตัวนี้เป็นเบสแล้วก็คือระบุได้ด้วยว่าทำไมถึงเป็นกรดเป็นเบสนี่เป็นต้นตามทฤษฎีบทแต่ละตามทฤษฎีของแต่ละคนนี้นะครับโอเคไปต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนนะครับไปกันเลยครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ
ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้มีเป็นหมื่นคลิปแต่ตอนนี้มีไอติมอยู่แท่งเดียวนะคะ